สถานการณ์ในตอนนี้ต้องใช้คำว่าแข่งกับเวลาจริงๆนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางการอิสราเอลออกมาประกาศว่าชาวเมืองกาซาทุกคน1,100,000 คนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สหประชาชาติให้อพยพออกไปภายใน24 ชั่วโมงคือพูดง่ายๆเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าเดี๋ยวจะพร้อมโจมตีครั้งใหญ่เนี่ยค่ะที่เห็นคือกำลังพลกว่า 300,000 นายประชิดพรมแดนแล้วที่เขตฉนวนกาซาเป็นการส่งสัญญาณว่าเตรียมพร้อมจะเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินโจมตีกลุ่มฮามาสในกาซานะคะทางสหประชาชาติเองก็เรียกร้องให้อิสราเอลยกเลิกคำสั่งนี้เพราะว่าถ้าหากอิสราเอลเนี่ยเปิดปฏิบัติการถล่มกาซาในครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบแล้วกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่นะคะในขณะที่การสู้รบระหว่างอิสราเอลและที่ฉนวนกาซาเขาบอกว่าทุก30วินาทีเนี่ยอิสราเอลยิงจรวดถล่มแล้วนี่คุณผู้ชมดูนะนี่คือทหารอิสราเอลเป็นภาพที่เขาติดเอาไว้ที่กล้องหน้าตัวค่ะบุกเข้าไปโจมตีกลุ่มฮามาสเข้าไปแล้วก็ระดมยิงหลังจากนั้นเนี่ยสามารถจับกลุ่มได้โดยทหารอิสราเอลอ้างว่าสามารถสังหารกองกำลังฮามาสได้60คนและจับกลุ่มตัวได้อีก26รายค่ะล่าสุดตอนนี้มีรายงานว่าทางกองกำลังฮามาสมีตัวประกัน13คนนะคะที่เสียชีวิตโดยมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยค่ะในขณะที่วันนี้มีภาพซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะคะว่าทางการอิสราเอลเนี่ยค่ะใช้อาวุธเคมีเป็นอาวุธอันตรายที่เรียกว่าระเบิดฟอสฟอรัสขาวมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นกลุ่มควันสีขาวซึ่งองค์กร Human Rights Watch ออกมาเปิดเผยหลังจากตรวจสอบคลิปวิดีโอนี้จากการโจมตีของอิสราเอลนะคะว่าพบการใช้ระเบิดฟอสฟอรัสขาวถูกยิงด้วยปืนใหญ่ค่ะแล้วก็ไปตกซึ่งเสี่ยงจะทำให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงนะคะโดยระเบิดฟอสฟอรัสขาวนั้นเป็นอาวุธเคมีที่ถือว่าอันตรายมากๆพอเวลามันระเบิดเนี่ยมันกระจายตัวออกแบบที่เราเห็นเลยค่ะเสร็จแล้วมันจะติดไฟในทันทีเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนและถ้าติดไฟแล้วดับได้ยากด้วยนะคะเพราะว่าฟอสฟอรัสขาวนั้นสามารถที่จะติดบนพื้นผิวหนังได้และเมื่อโดนผู้ชมมันเผาไหม้ไปถึงกระดูกเลยนะคะความรุนแรงกลายเป็นอาวุธเคมีร้ายแรงซึ่งมีการเรียกร้องล่าสุดค่ะให้คุณผู้ชมดูความเป็นอยู่หน่อยองค์การอนามัยโลกออกมาบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเสียชีวิตไปมากถึง11รายแล้วนะคะที่ฉนวนกาซาแล้วนี่คือเด็กๆเขาช่วยเหลือมาคุณผู้ชมดูนะแต่ละคนเหมือนตัวสั่นตลอดเวลาคือยังหวาดผวาแล้วเด็กเล็กนิดเดียวเองค่ะเนี่ยค่ะคือบรรยากาศโรงพยาบาลต่างๆที่ฉนวนกาซาเต็มไปด้วยคนเจ็บซึ่งโรงพยาบาลในกาซาล่าสุดตอนนี้อยู่ในภาวะวิกฤตแล้วขาดแคลนทั้งเวชภัณฑ์อย่างรุนแรงขาดแคลนพลังงานเพราะว่าถูกตัดน้ำและตัดไฟรวมไปถึงพลังงานด้วยค่ะ